แล้วที่ร้านล่ะมีคนหน้าตาดีๆมาตามหากระเป๋าตังเขาหรือเปล่าไม่มีเลยสักคนอ่ะโอ้ยรู้อย่างเงี้ยนะออกมาหาได้ตอนแรกก็ดีแล้วล่ะหุยเอางี้แล้วกันนะยายหมวยเธออ่ะยืนรอชายในฝันของเธอตรงนี้นะจ๊ะเดี๋ยวฉันเนี่ยจะไปซื้อดินสอสีให้ยายหมวยนะเอ้าเฮ้ยขอโทษนะครับพอดีกระเป๋าตังค์หายเดี๋ยวผมกลับมาใหม่นะขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณครับไม่เป็นไรค่ะผมขอบคุณจริงๆนะครับอุ๊ยไม่เป็นไรหรอกค่ะเก็บไว้ทุกค่ะคือของข้าหมวยได้ทำความดีหมวยก็ดีใจแล้วล่ะค่ะกุศลน่ะจะได้ส่งให้หมวยเจอคนเอ้ยเจอคนดีๆนะคะถ้าอย่างนั้นผมมาใจช่วยนะครับถ้าอย่างนั้นก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับนี่แสดงว่าไอ้หนุ่มรูปหล่อล้ำเลิศของเธอเนี่ยมารับกระเป๋าตังค์แล้วใช่ไหมถึงได้หน้าบานขนาดเนี้ยนี่แล้วเขาชื่ออะไรล่ะได้ดูบัตรถามชื่อเขาก่อนหรือเปล่าให้กระเป๋าตังค์เขาไปอ่ะเออฉันลืมไปเลยสินี่หมวยแล้วถ้าเกิดเขาคนนั้นเป็นคนขี้ตู่กระเป๋าตังค์ใบนั้นไม่ใช่ของเขาจะทำยังไงก็หมวยฉันจำได้ว่าด้านในกระเป๋าตังค์ของเขานี่คนหล่อๆเขาไม่โกหกกันหรอกนะเชื่อสายตาหมวยเหอะเพราะคนอย่างหมวยนะมองใครไม่เคยพลาดโอเคงั้นไปทำงานเถอะป่านนี้หนูดีกับยายของหมวยคงรอนานแล้วแหละเอาได้แอลหญิงพอหรือยังนี่นี่ถ้าฉันไม่ได้ยายของหมวยนี่ก็ไม่รู้จะเอาหนูดีไปฝากไว้ที่ไหนเหมือนกันเนาะก็ฝากไว้ที่ธนาคารสิอุ้ยธนาคารโอ้ยแซ่บมากนี่แหมพูดถึงธนาคารอ่ะอยากรู้ว่าเธอเก็บเงินได้เยอะหรือยังเอ้าแล้วจะเรียนต่อได้เหรอฉันก็แค่เก็บพอที่จะไปลงทะเบียนเทอมแรกก่อนแล้วค่อยขอทุนไงโอ้ยเป็นคนเรียนเก่งมันก็ดีอย่างเงี้ยแหละอุ้ยสอบเข้าที่ไหนก็ได้ง่ายๆโมโหจิปิดประตูทำไมล่ะเนี่ยแล้วบอกว่าไปเรียนซัมเมอร์ที่แท้ก็มาทำมวยไก่โก้นี่เองล่ะดูหน่อยเฮ้ยนี่หมวยฉันอยากดูมันปิดประตูแล้วอ่ะกลับบ้านเถอะแบบตลอดนี่น่าดูอ่ะเดี๋ยวก่อนนะขอดูนิดนึงนิดเฮ้ยมองไม่เห็นนะทำไมต้องให้ดูแล้วอะไรฮะกระบะข้าวของด้วยฮะกลับบ้านทำไมแล้วถามมาถึงความสวยโกรธนั่นแล้วกลับไปเลยนะเงินทองเคยหาใช้กูบ้างไหมฮะทำไมจะไม่เคยล่ะสมัยก่อนได้ให้ไปเท่าไหร่เคยพอบ้างกระเป๋าล่ะฮะพอได้ยังไงล่ะฮะเมื่อวานแต่ใช้ให้กูนิดเดียวเองหอยผัวแล้วไอ้มาใครมาอยากจะอยู่ว่าบ้านอย่างนี้น่ารำคาญที่สุดนี่ฟังกูพูดให้จบก่อนมาฟังกูพูดให้จบก่อนนี่นะมึงเฮ้ยมึงรีบฮะนี่กูจะบอกว่าเงินที่มึงให้กูเนี่ยมันจะพอได้ไงวะมึงดูอีตัวเล็กเนี่ยก็ลูกเมียเก่าคนนึงอีนี่ก็ลูกเมียเก่าอีกคนนึงแล้วมันแบบที่กูเลี้ยงสองคนแบบเนี้ยกูทำงานคนเดียว
พึ่งมึงไม่ได้กูต้องทำมาหากินไว้แล้วใครใช้ให้ไปหาได้บ่อนอ่ะหาได้ไหมเมียเจ๊งไอ้ตัวซวยแกสิตัวซวยด่าคนอื่นเขาแกไอ้ตัวซวยทำไมมึงไปเล่นได้กูก็เล่นได้เหมือนกันมึงมีอะไรมาเลิกพูดจาหยาบคายสักทีได้ไหมไม่อายเด็กๆก็อายปากตัวเองบ้างสิกูก็เป็นกูอย่างนี้แหละกูก็พูดอย่างนี้ตลอดเวลาแหละมึงยังไม่ใช่หนิงแล้วไงอ่ะฮะไปสิกูไม่ใช่นางเมียผู้ดีเก่าแม่นางอุ๋มนี่จะได้นั่งพับเพียบหวานๆคุยกับผัวทุยมึงกลับไปหาเขาเลยปะกลับไปเลยมึงกลับไปเลยกูไม่อยากเห็นหน้าไปเสียกันกลับมาคนละเท่าไหร่ล่ะพอหมดตัวกลับมาก็มาตีกันน่าเบื่อที่ถ้าหนูรู้ว่ากลับมาแล้วต้องมาเจอละครน้ำเท่าแบบนี้นะหนูยังไม่กลับดีกว่าลูกลูกเดี๋ยวก่อนเห็นไหมลูกกลับจากเดือนซัมเมอร์เหนื่อยๆอ่ะกลับมาจะพ่อแม่ทะเลาะกันมันเสียความรู้สึกไปแล้วอ๋อดีมันจะไปไหนของมันมันไปติวหนังสือแล้วสิเด็กมันหัวไม่ดีมันต้องดิ้นรนด้วยตัวเองไม่เหมือนลูกสาวคนโกรธของแกหรอกมันก็ลูกฉันทุกคนแล้ววะนี่ถ้าฉันไม่รักลูกไม่ห่วงลูกฉันจะกลับมาทำไมบ้านอย่างเงี้ยโอ้ยว่าจะมากลับมาหาเงินต่อทุนสักหน่อยเซ็งอะไรนะเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะหาเงินกลับไปต่อทุนอีกนี่มันตั้งหลายร้อยกิโลแกจะไปอีกเหรอฮะบ่อนไหนก็เหมือนกันเหรอวะมันจะเหมือนกันที่ไหนตรงนั้นมันดีกว่าตั้งเยอะมีโอกาสรวยมากเลยนี่อ่อนแกไปหาเงินกู้มาให้ฉันเล่นเลยไปจะไปหาเราจะหาเงินที่ไหนแล้วทำไมจะไม่ไปหาเองวะโอ้สวัสดีครับว้าวคุณดีเดี๋ยวมาต่อยหน้าเลยอุ้ยโทษครับพี่ขำๆใหญ่ไอ้ซาดโหมาแต่เมื่อไหร่เนี่ยมาคุณนันเหรอเออนี่เว้ยน้องนันหรือคุณนันธิดาไอ้ตีเนี่ยชื่อไอ้วินคุณส่วนเพื่อนเลิฟพี่เองจ้ะสวัสดีครับคุณนันครับเชิญทางนี้ครับเชิญทางนี้ครับเชิญได้ครับคุณศาสตราครับขอตัวสักครู่ครับนี่พี่นันเหมือนกันสองคนเลยพี่กล่าวว่าตอนคืนนาละเมอนี่เรียกพี่นันนันนันนี่ไม่ผิดชื่อเลยใช่ไหมระวังเถอะเดี๋ยวคุณนันตัวจริงมาที่นี่เข้าละอกแหกแน่มึงงานนั้นมีปัญหาคือได้แหกมากคุณนันนี่เขาโมกหลอกค่ายเวนนันจ้าไอ้เวนเพื่อนพี่จะมันก็ตลกไปเรื่อยเปื่อยละจ้าหลังคาที่ศาสตรานันรู้แล้วล่ะค่ะเอ๊ะแล้วนี่พี่พาใครมาด้วยคะไม่เห็นนั้นนั้นที่นันรู้จักบ้างเลยค่ะพี่มาคนเดียวครับพี่มารอนานไงนี่แฟนไอ้บินพามาแนะนำให้พี่รู้จักอะครับชื่อคุณนันธิดาพี่ยังตลกอยู่เลยนะว่าชื่อเหมือนนันเลยใช่ครับรักกันมากครับเดี๋ยวนันที่มาใช่ไหมจ๊ะพี่พาไปหาเครื่องดื่มดีกว่าไหมใช่ไหมจ๊ะโชคดีนะครับคุณนันทำไมดมก่อนฉันเนี่ยหน้าตาดีรูปหล่อด้วยตอนแรกดูว่าจะมีเป็นไงมั่งเก็บตรงไหนมั่งให้ฉันช่วยหน่อยครับโอ้ยอย่าเลยครับโอ้ยเจ็บใจไม่เท่าไหร่แล้วครับเจ็บอะไรล่ะคะไอ้เพื่อนชั่วจะรีบไปไหนล่ะคะกลับมาก่อนสิคะแหมจะจ่ายแพงกว่าทำไมล่ะคะมีเสน่ห์กันทั้งที่